ช่วงนี้ไปติดตามบรรยากาศการเดินทางของประชาชนช่วงปีใหม่นะครับที่สถานีขนส่งหมอชิด2การจราจรโดยรอบนั้นเริ่มแน่นขึ้นแล้วนะครับติดตามจากคุณรัตยาเรืองขจรมีรายงานสดเข้ามาครับคุณพีรพัฒน์คะยิ่งเข้าสู่ช่วงบ่ายนะคะประชาชนเริ่มทยอยเดินทางกันมาที่สถานีขนส่งหมอชิดกันหนาแน่นมากขึ้นแล้วขณะที่การจราจรโดยรอบนะคะภาพรวมยังคล่องตัวดีแต่ว่าในส่วนของทางเข้าสถานีหมอชิดนะคะบางจุดเริ่มติดขัดแล้วค่ะไปดูภาพมุมสูงที่แสดงให้เห็นการจราจรโดยรอบสถานีขนส่งหมอชิดบนถนนกำแพงเพชร2เส้นทางที่จะเข้าสู่สถานีขนส่งนะคะอย่างที่เห็นว่าการจราจรยังคล่องตัวแต่ในฝั่งขาเข้าบางจุดเริ่มมีรถติดขัดบ้างแล้วด้านตำรวจจากสถานีตำรวจนครบาลบางซื่อประเมินว่าการจราจรบริเวณโดยรอบสถานีจะเริ่มคับคั่งตั้งแต่ช่วงบ่าย4โมงเย็นเป็นต้นไปจนถึงเวลา4ทุ่มขณะที่การอำนวยการจราจรนะคะก็ได้จัดส่งกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรร่วมกับกองบังคับการตำรวจจราจรมากกว่า50นายเข้าประจำจุดตามแยกต่างๆรอบสถานีขนส่งหมอชิดเพื่อคอยระบายรถโดยจะมีการปิดแยกกลับรถบางจุดนะคะเช่นที่บริเวณแยกปตท.แยกเจ้าจอมเพื่อให้รถสามารถวิ่งทางตรงให้ได้มากที่สุดนอกจากนี้ยังมีการตั้งจุดตรวจแอลกอฮอล์จากทั้งของตำรวจและของเจ้าหน้าที่บขส.ตรวจวัดแอลกอฮอล์และสารเสพติดของพนักงานขับรถก่อนปฏิบัติหน้าที่ทุกคันรวมทั้งมีจุดตรวจเช็ครถโดยสารให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานด้วยค่ะขณะที่บรรยากาศภายในสถานีขนส่งหมอชิดมีประชาชนทยอยเดินทางมารอขึ้นรถในช่วงบ่ายกันอย่างหนาแน่นมากขึ้นแล้วเพื่อเดินทางกลับบ้านไปฉลองกับครอบครัวในช่วงปีใหม่อย่างเช่นครอบครัวนี้นะคะก็ตั้งใจกลับบ้านเกิดไปหาลูกที่จังหวัดชัยภูมิมาถึงที่สถานีขนส่งหมอชิดตั้งแต่7โมงเช้าโดยวันนี้ลางาน1วันค่ะเพราะว่าไม่ได้จองตั๋วมาก่อนล่วงหน้าแม้ว่าจะได้รถรอบถึง1ทุ่มนะคะก็ยังตั้งใจรอเพื่อที่พรุ่งนี้เช้าจะได้ถึงที่หมายตามที่ตั้งใจไว้ค่ะก็ติดอยู่แล้วอีกอย่างก็กลัวคนเยอะด้วยกลัวไม่มีที่นั่งด้วยก็เลยกลับก่อนใช่ค่ะค่ะและดิฉันก็มายืนรายงานอยู่บริเวณจุดชานชาลาที่ผู้โดยสารนะคะเมื่อซื้อตั๋วเสร็จก็จะมารอขึ้นรถที่จุดนี้อย่างที่เห็นด้านหลังนะคะว่าประชาชนเข้ามากันจำนวนมากแล้วนะคะจนที่นั่งก็เต็มบางคนเลือกที่จะต้องรอขึ้นรถนะคะโดยเลือกที่จะนั่งพื้นซึ่งวันนี้นะคะทางบขส.ก็ออกมาประเมินว่าจะจัดส่งผู้โดยสารทุกคนนะคะให้หมดก่อนเวลาเที่ยงคืนวันนี้ค่ะคุณพิมพ์นภัทรคะขอบคุณครับ